ติดตามเรื่องของแบดมินตันครับครับที่อยู่ในความสนใจของแฟนๆนั่นก็คืออาการบาดเจ็บของ AR ครับในช่วงของไทยทูเดย์ครับมณีพงษ์ตรงจิตครับแล้วก็บรินอิสระครับต้องถอนตัวจาก3รายการใหญ่เพื่อรักษาการบาดเจ็บนะทางด้านฝ่ายพัฒนาเทคนิคเพื่อความเป็นเลิศส่งวิดีโอการเล่น4นักแบดมินตันหญิงไทยให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ด้วยนะเพื่อปรับแผนการซ้อมให้เหมาะสมครับคุณหน้าไทยสอนประชุมครับเลขาธิการสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยเผยว่าผลการพิจารณาของสมพลคูเกษมกิจและก็ศักดิ์ระพีทองสารินะฮะผู้ฝึกสอนแบดมินตันทีมชาติไทยเห็นตรงกันว่ามณีพงษ์จงจิตเอนะครับหรือว่าบดินทร์อิสระอาร์ตครับควรจะต้องถอนตัวจากการแข่งขันทั้ง3รายการได้แก่ Swiss Open กรองปรีที่โกนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์ International Challenge ที่โปแลนด์ครับแล้วก็ฝรั่งเศสเพื่อรักษาการบาดเจ็บหัวไหล่ขวาของมณีพงษ์ให้สมบูรณ์ก่อนนอกจากนี้ฝ่ายพัฒนาความเป็นเลิศของสมาคมได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลนะนำวิดีโอการเคลื่อนไหวของนักแบดมินตันสาวไทย4คนคือรัชนกอินทนนท์ครับบุษนันท์อึ้นบังรุมพันธ์นิชาออนจินดาพลพรทิพย์บุรณประเสริฐสุขมาวิเคราะห์เพื่อให้ผู้ฝึกสอนปรับแผนการซ้อมให้เหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกีฬาโอลิมปิกที่บราซิลครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของสมาคมเบตองแห่งประเทศไทยครับเป็นเจ้าภาพจัดเปตองชิงแชมป์โลก2015ประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีและประเภททีมหญิงระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนนะครับนายชุรินทร์ภัทรดิลกเลขาธิการสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสหพันธ์เปตองนานาชาติได้มอบให้สมาคมเปตองเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก2015ประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีและประเภททีมหญิงระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนนี้โดยได้รับความสนใจจาก40ชาติทั่วโลกเข้าร่วมครับสำหรับสนามแข่งขันอยู่ระหว่างการประสานงานกับสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีสนามพร้อมอยู่แล้วเพื่อขอใช้สถานที่สนามแข่งขันครับโดยนายชุรินทร์ภัทรดิลกเผยว่าสมาคมจะส่งนักกีฬาชาย8คนและหญิง8คนไปแข่งขันไปตองนานาชาติครั้งที่3ประเภททีมชายและทีมหญิงที่ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมโดยจะส่งนักเปตองหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์โลกครั้งล่าสุดซึ่งประกอบไปด้วยทองศรีตมะโคตพันธิพาวงชูเวศนันทวันเฟื่องสนิทและอัมพวันสวนพฤกษ์ทางฝั่งของนักเปตองชายทีมชาติไทยก็จะส่งชุดแชมป์เอเชียครั้งล่าสุดซึ่งมีเถลิงเกียรติผู้สะอาดสุขสันต์เพียรจันทร์สราวุธศรีบุญเพ็งและธนากรสังแก้วไปร่วมแข่งขันครับช่วงนี้ครับติดตาม True Sport Today ครับว่ามีกีฬาอะไรบ้างครับที่ท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ทางช่องต่างๆของ True Sport ครับบาสเทนนิสครับ ATP ทัวร์รับดูไปดิวตี้ฟรีเทนนิสแชมเปี้ยนชิพรอบ16คนสุดท้ายครับ4ทุ่มถึงตี2ครับ True Tennis HD 670ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับเลเวอร์คูเซนกับแอตมาดริดครับตี 2:45 True Sport HD 3ครับ True Sport HD แล้วก็ True Sport 3ครับอาร์เซนอลกับ RS โมนาโกครับตี 2:45 เหมือนกันครับ True Sport 1 True Sport HD 2ครับแล้วก็เทนนิสอาเบโต้แม็กซิกาโน่เทลเซลครับตี 5 กับ 9 โมงเช้าครับ2ช่วง True HD 3ครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดต่างๆของทางทวิชชั่นได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการนะครับ address ขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วรวมถึงข่าวสารประจำวันเราก็มีอัปเดตให้ได้ทราบกันด้วยนะครับในช่วงท้ายรายการครับ World in Motion เราจะลากันไปด้วยไฮไลท์ของ UEFA Champions League เกมเมื่อคืนนี้เพื่อผมโรงก่อนเกมคืนนี้กันครับครับแล้วพบกับเราได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงแล้วก็19:30 น. ครับนี่เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ